คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวติดต่อกับครูกะปิได้ไปที่เรียบร้อยมาครับสวัสดีครับครูกะปิสวัสดีครับครูกะปิครับครูกะปิสวัสดีครับสวัสดีครับครูกะปิโอ้เสียงครูเสียงใหญ่มากเลยอ่ะนะครับผมป๋องกับพี่แจ็คเองครับครูสวัสดีครับผมครับพี่ป๋องครับฮะเสียงครูเป็นไงผมไม่แน่ใจพี่แจ็คเสียงครูเหมือนเสียงแบบดูแบบทุ้มๆตัวใหญ่เบาๆด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าครูได้ยินเสียงผม2คนชัดไหมครับได้ยินชัดมากครับได้ยินชัดมากผมไม่แน่ใจว่าหูผมผิดเพี้ยนไปนะครับกลัวเสียงจะเบาไงแต่ไม่เบานะไม่เบานะไม่น่าจะเบาโอเคนะครับครับนะโอเคนะครูครับตอนนี้ครูอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านนะครูถามเป็นอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครูอายุเท่าไหร่แล้วครับผม60ต้นต้นโอ้60ต้นต้นครับผมก็น่าจะห่างกับครูก็เยอะอยู่นะนะครับครูฮะวันนี้ครูบอกก็จะมีเรื่องที่จะมาเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเฮี้ยนเรืออาถรรพ์เรือผีเฮี้ยนเรืออาถรรพ์ใช่ครับฮะเป็นประสบการณ์ของครูเองใช่ไหมครับใช่ครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยครับโอเคครูฮะถ้างั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเห็นบอกว่าย้อนไปเมื่อสัก10วันที่ผ่านมาเหรอหรือ10ปีประมาณ10ปีครับ10ปีที่ผ่านมานะเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับครูเรื่องที่บอกว่าผีเฮี้ยนเรืออาถรรพ์ที่ไปเจอมาเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรอะครับก็ไปเรือที่มันเป็นเหมือนกับเรือที่มันลำใหญ่ๆนะครับเป็นเรือเหมือนท่องเที่ยวนะครับเรือท่องเที่ยวเรือยอทอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่เรือยอทครับเป็นเรือท่องเที่ยวเรือสมุทรลำใหญ่นะครับอ๋อเรือเดินสมุทรนะครับครับแล้วก็มันเหมือนกับตอนที่ผมไปเนี่ยมันจะมีผู้หญิงที่ไปด้วยนะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยครับครับครูครับฮะแล้วก็เอ้าสัญญาณหลุดนะคือพี่ก็สัญญาณครูก็ปีผมว่ามันแหม่งๆคำว่าแหม่งๆคือเหมือนสัญญามันจะเคลียร์มันก็ไม่เคลียร์นะมันเปลืองเปลืองเปลืองแฝงใช่แล้วเสียงครูเรารู้สึกว่าเหมือนเสียงมันห่างกันอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยดีเสียงครูเท่าไหร่ไงครับพี่บอกคำถามว่าเฮ้ยพี่แจ๊คสัญญาณโอเคใช่ไหมตอนนี้ไม่เริ่มไม่แน่ใจเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ไงนะครับว่าเอ๊ะทำไมเสียงครูใหญ่ทุ้มอันนี้เข้าใจได้ว่าครูอายุอาจจะเยอะนะครับเสียงทุ้มยังเข้าใจแต่ว่าเสียงที่มันส่งมาถึงเราอ่ะทำไมเสียงมันไม่เป๊ะ 100% เสียงมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เออนะครับเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานเสียงคล้ายๆใครรู้ป่ะคล้ายๆพี่โยกเยกใช่ป่ะเสียงคล้ายพี่โยกเยกเสียงเหมือนพี่โยกเยกเสียงใหญ่ๆเอาโอเคมาแล้วฮะมาที่ครูกะปิครับเชิญครับครูครับผมดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ดีอันนี้โอเคครูครับเมื่อกี้ผมแบบอึดอัดเหมือนกันแบบผมจะฟังเข้าใจไหมว่าเสียงมันดูแบบมันอยู่ในตุ่มอะครูครูตอนนี้ครูโอเคนะครับผมโอเคครับดีขึ้นโอ้อ้าวโอ้มาครับครูทั้งนั้นเริ่มใหม่เลยฮะกับเหตุการณ์ที่ว่านี้ครับเรื่องผีเฮี้ยนเรืออาถรรพ์ย้อนไปเมื่อ10ปีไปเที่ยวเรือเดินสมุทรครับครับแล้วยังไงครับครูแล้วทีนี้เนี่ยมันมีผู้หญิงไปกันหลายคนครับครับแล้วปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยครับมีคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเธอเอาไอ้พวกเครื่องรางพวกอะไรเงี้ยขึ้นเรือไปด้วยนะครับครับครับแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเธอขึ้นไปเนี่ยเธอมีอาการเหมือนคนไม่ปกตินะฮะครับเธอก็แรกเนี่ยทุกคนในเรือก็คิดว่าเธอเองก็คงจะไปกับครอบครัวครับปรากฏเธอไปคนเดียวครับแล้วในเรือเนี่ยฮะมันจะนอนกันห้องละ2คนครับพอนอนห้องละ2คนเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวคุณผู้หญิงที่เขาไปนอนเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยเป็นคู่นอนกันเนี่ยฮะครับปรากฏว่าเธอกลางคืนเนี่ยเธอกรีดร้องแล้วก็วิ่งออกมานะครับครับแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นเรือแบบเหมือนฝรั่งเยอะเลยฮะ
ทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยเพราะออกมาเนี่ยโอ้โหวิ่งวิ่งขึ้นไปนี่หลายคนนี่ตกใจครับกับส่วนกัปตันเขาก็แจวเรือนะเขาก็แจวเรือไปเรื่อยๆครับกับคือผมก็เองเรือลำใหญ่ๆแล้วทีนี้ปรากฏกัปตันเขาก็พาเรือไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปรากฏว่ามันไปอยู่กลางทะเลนะครับฮัลโหลครับค้างอยู่ครับครูอันนี้ผมคุยคุณป๋องหรือกับใครนี่ผมกับแจ็คครับนี่จัดคู่กันเลยครูอ้าวแล้วคุณป๋องไม่ได้อยู่ที่เดอะช็อคเหรอผมคอแล้วกับพี่แจ็คเขามาแจมครับผมมาแจมอ่ะครูผมอยากเป็นแล้วนี่ผมไม่ได้โทรไปที่เดอะช็อคเหรออันนี้เดอะโกสอันนี้เดอะโกสครูนะครับคอแลบกันระหว่างพี่ป๋องกับพี่แจ็คครับครับวันก่อนพี่แจ็คไปเดอะช็อควันนี้ผมก็ขอพี่แจ็คมาเดอะโกสบ้างครับงงไตหาเลยนี่ตกลงงงไตหาเลยไม่ต้องงงมันก็รายการผีรายการพี่รายการน้องกันล่ะครับครูจะงงทำไมไม่ต้องงงครูครับสบายสบายครับกับที่นี่ผู้หญิงคนนี้มันขึ้นเรือไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตับตันมันแจวเรือไงมันแจวเรือมันใช้ไม้พายแจวเรือลำใหญ่อ่ะนะใช้ไม้พายแจวเลยนะ เรือมันเสียพายก่อนเอาครูไหวไหมเนี่ยครูเอาดีๆนี่ไม่ได้อามผมสองคนนะผมจะอําคุณเรื่องอะไรคุณพูดนี้คุณดูถูกผมมากเลยนะสวยอีกไม่เกี่ยวกับดูถูกครูก็ครูบอกว่าเอาพายมาแจวก็ครูบอกว่าเรือมันใหญ่ขนาดนั้นพี่แจ็คก็ถามเรือเดินสมุทรเรือเดินสมุทรครูจะเรือมันดับเรือมันดับคุณเรือมันดับแล้วจะเอาพายมาแจวครูก็เล่าไปเรื่อยอ่ะเนี่ยนี่ผมคุยกับใครเนี่ยผมแจ็คไงครูผมคือแจ็คกับพี่ป๋องไงครับไอ้คุณทําอะไรกันด้วยกันแล้วเหรออ้าวผมก็สลับกันไปสลับกันมาแหละครูผมจำได้ผมเคยติดตามคุณแจ็คเนี่ยคุณแจ็คอยู่ที่ The Ghost หรืออยู่ที่ The Shock กันแน่เนี่ยผมอยู่ The Shock มาก่อนแล้วมาอยู่ The Ghost ครูเอ้าเหรอครับคือครูตั้งครูใจเย็นนะคือครูบอกครูมีเรื่องเรือแล้วคราวนี้เรือเดินสมุทรด้วยเสร็จแล้วเรือมันเสียแล้วครูก็บอกว่ากัปตันเอาพายมาแจวเรือเดินสมุทรมันจะเอาพายมาแจวได้ยังไงครูหรือว่าครูเอาเรือลำเล็กออกมาอันนี้พอเข้าใจครับเรือลำใหญ่เลยละเรือลำใหญ่เลยแต่กัปตันเนี่ยเขาพายไงครับแล้วยังไงฮะเขาพายได้ยังไงครูแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เป็นผีเข้าแล้วมาช่วยพายแหละผู้หญิงคนนั้นที่ว่ามีของขึ้นเรือมาและมีอาการไม่ปกติแล้วเขามาช่วยพายเรือด้วยครับใช่ล่ะครูเขาเล่าอะไรวะโทษ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 คุณป๋องไม่เข้าใจผมพูดเหรอครับเอาจริงนะกูว่าเป็นมึงกูว่าเป็นมึงไอ้หนุ่มคุณป๋องดูโง่โง่นะเวลาคุณฟังเอาจริงกูไม่ได้โง่หรอกพูดเลยเนี่ยกูว่าแล้วกูอะรู้ตั้งแรกที่ตอนที่มึงโทรมาแล้วกูฉลาดกว่ามึงเยอะไอ้หนุ่มเฮ้ยพ่อรู้ได้ไงอะโธ่ไอ้หนุ่มเมื่อวานกูยังคุยไลน์กับมึงแมนยูมึงแพ้ไงที่กูส่งไลน์ไปไงและอาร์เซนอลมึงไม่แพ้เหรอป๋องมาแล้วแล้วกูแพ้น้อยกว่ามึงไหมล่ะอาร์เซนอลมึงไม่แพ้เหรอป๋องอ่ะแพ้1-0ไงมึงแพ้3-0ไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะอันดับกูก็ดีกว่ามึงไงก็ใช่ไงอันดับดีกว่าแล้วไงอ่ะอันดับดีกว่าแพ้ได้ไงอ่ะคนไหนบอกบอลมึงเก่งไงป๋องก็วิลล่ามันเก่งไงอะไรมึงมาตัดอะไรกับเขาอ้าวก็นี่น้องกูไม่มาจะอะไรเขาถามจริงรู้ว่าเนี่ยคนเขาตามที่เนี่ยเดอะโกสจะหลายล้านเดอะช็อคอะกี่พันก็ไม่เป็นไรกูจะกี่พันกี่ไม่เป็นไรแต่ขอกูขอเกาะน้องไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวก่อนป๋องไม่ที่โทรมาเนี่ยคืออยากจะรู้มันคืออะไรเรื่องคือไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยมาทำไมเนี่ยจริงมาที่ทำไมก็เริ่มจากมึงไงแหละเริ่มจากมึงที่มึงเอากูไปฆ่ากลางรายการนึงแล้วกูก็คุยกันว่ากูก็ขอมาคอลแลบกันไหมแจ๊บก็ไปเดือดช็อกกูก็มาเดือดโกสเท่านั้นเองก็เริ่มจากมึงก็ยังต้องขอบคุณมึงไงนะไม่แล้วเดี๋ยวก่อนไม่เข้าใจว่ากัปตันมึงพายเรือได้อะเรือเดินสมุทรเนี่ยเรือเดินสมุทรเสียเอาไม้สมองไปหมดแล้วไงหนุ่มสมองไปหมดแล้วไม่เดี๋ยวก่อนถามดิเรื่องนี้เรื่องอะไรคุณแจ็คครับเมื่อกี้ผมพูดเล่าเรื่องอะไรอยู่พี่เล่าเรื่องเรือครับเรือเนี่ยไปที่กลางชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องผีเฮียนเรืออาถรรพ์ใช่ครับอ้าวแล้วเรืออาถรรพ์นะเรืออาถรรพ์แล้วกับตันพายเรือไม่ได้เหรอ เอาจริงไอ้หนุ่ม มึงอยู่กับใคร
อะไรดูครับเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆไม่รับไม่ป๋องไม่ป๋องต้องถามอ่ะเอาก็อยากรู้หนุ่มอยู่กับเด็กป๋องก็แล้วกันอยู่กับเด็กป๋องก็แล้วกันผมรักครอบครัวผมอยู่กับลูกกับเมียเดอะโกสต์เรดิโอคุณจะดูอ่ะคุณจะดูไลน์คุณมั้ยล่ะที่คุณส่งมาให้ผมอ่ะที่คุณถามผมว่าอะไรอ่ะดอกมั้ยฮะของคุณละดอกมั้ยผมไม่กลัวอยู่แล้วฮะผมไม่กลัวคุณอยู่แล้วไม่เดี๋ยวก่อนนี่แจ็คที่พี่โทรมาคุยกับคนอย่างนี้ทำไมเนี่ยพี่ถามจริงเหรอผมอยากให้พี่หนุ่มโทรมาเล่าเรื่องผีก็ถ้ามึงมาเล่าเรื่องผีมึงก็โทรมาเล่าสิสมัยทำชั่วโมงพิศวงอ่ะฮะมึงลืมไปหมดแล้วที่มึงเดินเข้าไปแล้วเจอตุ๊กแกแล้วมึงก็ว้ายป๋องหนุ่มกลัวหนุ่มกลัวเล่าสิอ่ะเรื่องจริงไหมล่ะที่พัทยาตุ๊กแกเกาะอยู่อ่ะแล้วกูก็บอกหนุ่มเข้าไปสิดีเลยมึงก็บอกให้กูเข้าไปก่อนพอมึงเข้าไปเสร็จพอตุ๊กแกขยับไปหน่อยมึงไปไหมมึงเข้าไหมกูก็เข้าไงไอ้หนุ่มป๋องกูจำไม่หมดแหละป๋องอะไรทำไมเมื่อก่อนป๋องถึงต้องร้องไห้ตอนที่แฟนเลิกอ่ะเอาอีกแล้วนี่มันรายการ The Ghost ไอ้หนุ่มมึงเอาเรื่องผีมาคุยไม่ต้องร้องไห้ทำไมถามจริงก็เขาทิ้งกูไปไงเหรอแล้วทำไมคือแบบมันเสียใจขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอนมันวัยรุ่นอกหักก็ต้องเสียใจสิวะใครจะไปหล่อเหมือนมึงใครจะเป็นมหาเทพอย่างมึงล่ะมึงไม่เคยเสียใจอย่างกูหรอกแจ็คครับพี่บอกจริงนะครับธรรมดาเนี่ยมันเป็นเวลานอนของพี่นะนี่พี่มาคุยอยู่คนอย่างเงี้ยมันเสียเวลานอนพี่มากเลยว่ะผมก็เลยบอกพี่หนุ่มพี่ก็ต้องอ่านข่าวอ่านนู่นอ่านข่าวนะคุยคนเยี่ยงเนี้ยเนี่ยผมบอกพี่หนุ่มผมอยากให้พี่หนุ่มเนี่ยมาเซอร์ไพรส์พี่ป๋องซะหน่อยก็จะคุยกันได้นะงานเยอะแล้วโทรไปตอนแรกไม่รับสายต้องไปแบบหาซื้อไอ้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงคุยกับผมไม่คุยกับทีมงานพี่หนุ่มโคตรโรคจิตเลยเขามีโปรแกรมบีบเสียงโอ้มีโปรแกรมบีบเสียงเฮ้ยแต่ผมบอกคุณนะว่าผมขอบคุณคุณนะครับวันที่ผมไปออกโหนกระแสคุณให้ตังค์ผมว่าไปทำบุญนะพี่แจ็คเบอร์ช่วยทำบุญมาผมเอาบุญมาฝากพวกคุณนะอนุโมทนาสาธุครับผมบอกคุณไว้ก่อนนะถึงมึงจะไม่ชอบพี่แล้วพี่ต้องทำบ้างพี่ป๋องเพราะว่าลบนับวันพี่เป็นผีเปรตกันทุกวันแล้วทำบ้างหน่อยดีแล้วเชื่อผมเมื่อหลังๆตะเกียงเริ่มตั้งบนหัวแล้วหนุ่มถ้าไม่มีกูก็ไม่มีมึงตายแล้วป๋องเรือจ้างป๋องเรือจ้างโอ้ยมึงแล้วมึงนะตามไปด่ากูทุกอันมึงมันโรคจิตแล้วกูกับไอ้เจี๊ยบเรียบด่วนคุยกันแล้วว่าจะลุมมึงแล้วลุมอะไรจะฟ้องกูเหรออ่ะอีเจ๊มาประกาศแล้วอีเจ๊มาคุยกับกูแล้วมารวมมาเลยทั้งป๋องทั้งเจี๊ยบมารวมกันมาเลยแจ็คขออยู่ตรงกลางขาดแต่เรื่องโอเคพี่หนุ่มขอบคุณมากเลยนะพี่นะยังไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยเอาอีกเหรอให้มาเล่าจริงๆมาละอยากฟังเหมือนกันมีป่ะพี่เอาจริงๆฮะพี่มีเรื่องผีจริงๆสักเรื่องป่ะคือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเจอผีใช่เออคือถ้าจะมีก็ส่วนใหญ่คือเมื่อก่อนเป็นคนกลัวผีมากตอนหลังๆอ่ะพี่พอตั้งแต่ไปทำรายการในชั่วโมงพิศวงกับพี่ป๋องเนี่ยครับไม่กลัวเลยคือมันเหมือนแบบมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปแต่ละครั้งเนี่ยมันไปในที่ที่น่ากลัวจริงๆนะแต่พี่เคยมีแบบครั้งหนึ่งที่ไปถ่ายรายการอ่ะช่วงหลังๆที่ก่อนรายการจะเลิกเนี่ยมันมีเป็นเหมือนบ้านเป็นบ้านจัดสรรอันหนึ่งอ่ะซึ่งมันเป็นบ้านล้างพี่รู้พี่ป๋องจำได้ไหมซึ่งพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยธรรมดาเนี่ยพอไปจอดรถปุ๊บเนี่ยธรรมดารถในรถเนี่ยไฟบนเก๋งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดประตูหรือว่าเราแบบไม่ได้เปิดมันก็จะไม่ติดถูกปะใช่แต่นี่พอไปถึงเสร็จปุ๊บไฟแม่งติดพอติดเสร็จปุ๊บพี่ก็แบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ลงไปพี่ป๋องจำได้ไหมมีครั้งที่ผมไปแล้วผมแม่งเหมือนผมเป็นลมอ่ะพี่ป๋องจำได้ป่ะใช่คุ้นแต่จำสถานที่จังหวัดไม่ได้ไม่ใช่จังหวัดเลยเนี่ยอยู่ที่ออกไปทางก่อนถึงฉะเชิงเทราอ่ะไปทางนิมิตใหม่ไปทางนิมิตใหม่อันนี้ไงเส้นนิมิตใหม่เส้นสุวินทวงสโมสรร้างสโมสรร้างสโมสรร้างบ้านร้างที่มันเป็นแบบที่เราไปกันบ่อยๆอ่ะที่มีสระว่ายน้ำใช่ไม่แน่ใจว่าอันนั้นหรือเปล่าแต่มันจะเป็นเหมือนบ้านที่มันเป็นหลังๆติดกันน่ะหมู่บ้านร้างเส้นสุวินทวงใช่ครับสุวินทวงแล้วปรากฏไอ้หลังเนี้ยมันเป็นหลังที่ถ้าจำไม่ผิดนะคือพี่ตอนนั้นน่ะคือพี่ไม่เชื่อเรื่องผีแล้วอ่ะคือพี่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีแล้วเพราะพี่รู้สึกว่า
ใครผีเข้าพี่แม่งก็จะตอนนั้นพี่สมัยก่อนพี่สูบบุหรี่พี่ก็จะบุหรี่เนี่ยไปจี้เขาหรือเอาทูบไปจี้เขาถามพี่ป๋องได้เลยคือพี่แบบโรคจิตพี่ไม่เชื่อเป็นจริงพี่แบบแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอ่ะมันเริ่มแบบพอเข้าไปเสร็จรู้สึกพี่อึดอัดอ่ะแล้วเหมือนกับพี่จะเป็นลมอ่ะก็ทีมงานก็ต้องพาออกมาแล้วก็เหมือนมาพัดเหมือนกับคือมันไม่ไหวอ่ะสุดท้ายก็คือตอนนั้นสมัยก่อนอ่ะพี่บ้านพี่อยู่ที่ราชวัตรแล้วพี่ก็มาซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะอยู่แถวเกษตรนวมินทร์แล้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นมันไม่มีใครอยู่ก็จะมีแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่บ้านก็จะเป็นสองชั้นปรากฏว่าพอแม่บ้านมาอยู่เนี่ยวันนั้นพี่กลับมานอนที่นี่ที่บ้านหลังเนี้ยเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าเหมือนแบบแม่บ้านเราก็ได้ยินแบบเสียงแบบคนแบบมาทุบประตูอ่ะมาทุบแบบทุบปัง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 อะไรเงี้ยเขาก็แบบไปเขาไปเปิดดูก็ไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็แบบเดินไปหาทั้งบ้านไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็มานอนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมาทุบประตูอะไรเงี้ยซึ่งมันพี่ก็จำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าคลับคล้ายคลับคาว่าสุดท้ายอ่ะมันมีประเด็นซึ่งแบบถ้าไม่แน่ใจเรื่องฝันหรือเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็เลยไปไล่เช็คว่าบ้านหลังนั้นฝันไปฝันว่าเหมือนแม่บ้านฝันเลยสักอย่างว่าบ้านหลังนั้นน่ะเหมือนแบบมีคนเราเข้าฝันเขาบอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้มีคนตายเป็นคนแบบนี้แบบนี้เป็นถูกฆ่าตายที่นี่แล้วก็เลยให้ทีมงานกลับไปเช็คว่าบ้านหลังนั้นน่ะคือมีคนตายจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็มันก็ตรงกับในสิ่งที่บ้านฝันน่ะว่าแบบมีคนฆ่าเขาตายอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเป็นข่าวด้วยว่าพี่เหมือนแบบมีวิญญาณตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างตอนนั้นน่ะแสดงว่าพี่หนุ่มกำลังจะบอกว่าคือหลังจากที่ไปบ้านร้างหนองจอกเสร็จกลับมาเขาตามมาใช่ใช่ใช่บ้านร้างหนองจอกพ่อน่าจะถ้ายุคนั้นสมัยนั้นนะครับแล้วก็ก็หนักแล้วพี่ก็ไม่ค่อยเจอผีไม่ค่อยเจออะไรอ่ะครับคนไม่ค่อยมีดวงทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเจอกับไอ้ป๋องเนี่ยแหละมาพี่หนุ่มก็มีของดีอันนี้ในส่วนตัวนะเขาเป็นคนที่มีพระคุ้มครองใช้คำนี้โอ้เขาเรื่องพระนี่ต้องก็นับบวานอ่ะก็ต้องถือว่าก็ลำดับต้นๆใช่ใช่ว่าพี่หนุ่มมีพระดีแล้วเวลาไปไหนอย่างที่พี่หนุ่มบอกเอาจริงพี่หนุ่มมันก็จะเป็นคนกลัวๆอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเอาบุหรี่ที่เอาสมัยก่อนในทูบจริงนะจริงนะคือมันก็อยากรู้ไงว่าจริงหรือเปล่าว่าผีเข้าจริงไหมว่าอะไรแบบเนี้ยร้อนทุกคนผีออกทุกคนสะดุ้งทุกคนสะดุ้งออกเด็กเนี่ยไปสุสานตอนนั้นไปสมัยก่อนไปสุสานป่อเต็กตึ้งอย่างเงี้ยไปใช่ไหมจำได้ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันมีแบบมีผีมีผู้หญิงคนหนึ่งผีเข้าร้องเนี่ยผีเข้าร้องผีเข้าหลีตีไหมร้องออกผีออกหมดคนอย่างมึงไม่หนุนคนอย่างมึงโอ้โหแค่พี่หนุ่มมาแค่นี้ก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากๆแล้วครับพี่ไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยครับเพราะนอนดึกชื่อบอกแจ็คก็โทรมาหาเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่ป๋องเออเหรอใช่เกรงใจพี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มงานเยอะเลยบอกว่าพี่ก็บอกแบบก็คือแจ็คเขาก็มาช่วยในตอนนั้นที่แบบตอนที่แบบว่าแขกแบบว่าอยู่ดีแคนเซิลไปอะไรเงี้ยก็ขอไอ้แจ็คช่วยไปขอพี่ป๋องช่วยอะไรก็เลยรู้ก็ควรจะต้องทดแทนแจ็คกับพี่ป๋องบ้างโอ้ยอย่าไปทดแทนเลยพี่ไม่เอาไม่หมดหรอกชาตินี้ทดแทนไงก็ไม่หมดมึงกับกูชดเชยกันไม่หมดหรอกป๋องไม่คนเหี้ยอะไรหนุ่มเอาจริงๆวันนั้นเนี่ยที่กูไปให้สัมภาษณ์เรื่องจริงทั้งนั้นที่มึงโทรมาแล้วกระซิกร้องห่มร้องไห้อ่ะมันเรื่องจริงทั้งนั้นแหละมีทูบอยู่ในที่เยอะโอเคจะพากูไปตายทะเลเดี๋ยวหลังมีเวลาเล่าให้ฟังจริงป่ะถามมันดิจะพากูไปตายอ่ะไปตายไหนที่ไหนดีนะที่ไปถ่ายรายการที่เกาะไงแล้วมึงจะดื้อกลับให้ได้ไงป๋องแม่งร้องไห้เลยอ่ะโอ้โหคลื่นสูง4เมตรดิแจ๊เกาะผีป่ะไม่ใช่ไปเกาะมอแกสักอย่างนี่แหละโอ้โหคือแบบว่าคือแบบคือแบบนั้นแม่งน่ากลัวที่สุดเลยอ่ะคือแบบไอ้นี่ดื้อแบบว่าไปหมู่เกาะสุรินทร์สักอย่างแล้วทีเนี้ยพี่ต้องกลับมาถ่ายรายการเป็นรายการสดแล้วคนเรือบอกว่าออกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยแบบว่าคลื่นมันสูงมากอันตรายมากเอาความจริงคุยกันโนมไม่กลับมาถ่ายรายการสดมึงไม่ได้กลับมาถ่ายรายการเด็กมึงบอกให้มึงกลับ
ไม่ใช่ไม่ใช่กับมาถ่ายรายการพี่วันนั้นไอ้เมืองไทยวาไรตี้อ่ะเอาความจริงมาคุยกันวันนั้นน่ะเอาความจริงมาคุยกันเด็กมึงเด็กมึงพอเสร็จปึ๊บปรากฏว่าเฮ้ยพอออกมาพี่ไอ้ดักครับแม่งเจอแบบคลื่นอ่ะแบบสูงแบบ4เมตรอะไรเงี้ย4 5เมตรแล้วเรือแม่งแบบลอยเป็นไปบนคลื่นแล้วอันตรายนั่นแหละตกมาเรือสปีดโบ๊ทอ่ะโอ้โหตอนนั้นเกาะกันไอ้หนุ่มเกาะพี่ป๋องหนุ่มกลัวหนุ่มกลัวหนุ่มกลัวมึงเนี่ยแม่งวิดกูขานมาอ้าป๋องไปไหนนู่นแม่งไปซุกยกมือไหว้พระอยู่ข้างในของมึงอันตรายอันตรายจริงก็มันอ่ะมันจะพาพี่ไปตายเนี่ยคนอย่างมึงเนี่ยโอเคไปนอนแล้วโอเคโอเคเรื่องเวลาคุยป๋องคุยจริงพี่หนุ่มขอบคุณมากๆนะพี่นะแต่เกี่ยวหนุ่มวะโอเคมีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะครับพี่นะจ๊ะได้ครับได้ครับพี่ขอบคุณด้วยเพื่อนขอบพระคุณครับขอบคุณครับเพื่อนใครเพื่อนมึงอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอน้องรักน้องรักขอบคุณครับพี่หนุ่มขอบคุณจ้าครับครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว